สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนอาการล่าสุดเก่งรายพรางเชื้ออาจลงปอดเรียกได้ว่าเพิ่งจะมีพิธีมั่นไปไม่นานและได้มีเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เก่งรายพรางที่ได้เข้าพิธีมั่นกับแฟนสาวน้องจอยจากนั้นก็เรียกได้ว่าทำเอาเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อเก่งรายพรางนั้นได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่เพื่อนเป็นโควิดมาร่วมงานแต่งที่ผ่านมาจนทำให้ภรรยาอย่างน้องจอยต้องติดโควิดขณะมีน้องและในเวลาต่อมาเก่งรายพรางก็ประกาศติดโควิดเดินทางรักษาตัวที่เดียวกันกับภรรยาที่มีน้องและล่าสุดเก่งรายพรางอาการน่าเป็นห่วงหลังติดโควิดล่าสุดต้องใส่ออกซิเจนและทางภรรยาเก่งรายพรางก็ได้โพสต์รูปภาพล่าสุดและได้ระบุข้อความว่าอัปเดตอาการพี่เก่งนะคะตอนนี้ต้องให้ออกซิเจนมีอาการหายใจไม่สะดวกไข้ขึ้นเล็กน้อยยังไงก็ต้องดูแลกันไปให้ดีที่สุดเราสองคนจะไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนในขณะที่เก่งรายพรางก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นไข้ธรรมดาแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าน่ากลัวหายใจไม่ออกไข้ขึ้นตลอดเวลาเชื่อเลยว่าทำไมตอนจอยเป็นถึงลุกไม่ขึ้นและก็ดีใจนะที่เป็นตอนแรกคิดว่าได้มาดูแลภรรยาแต่ตอนนี้ภรรยาต้องดูแลเราขอบคุณนะที่ดูแลกันในวันที่ฉันไม่สบายพยาบาลกำลังเอาออกซิเจนมาใส่เพราะหายใจไม่ค่อยออกขอบคุณทุกกำลังใจที่ทักมาโทรมาให้กำลังใจขอบคุณครับล่าสุดเพจปัญญายิ้มอำไพได้อัปเดตอาการป่วยของเก่งรายพรางระบุข้อความว่าอัปเดตอาการของพี่เก่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่เก่งได้ออกมาพูดเชื้ออาจจะลงปอดแต่ยังไงต้องรอคุณหมอตรวจตอนเย็นอีกทีเป็นห่วงมากเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตเป็นระยะอย่างไรทั้งเราก็ขอให้หายไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ